กลับมาในช่วงสุดท้ายครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามกับเรื่องราวของครุฑหลวงพ่อวราวัดโพทองครับโดยคุณสารมรดกไทยเอาละฮะไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อเลยพี่ก็คือช่วงที่แล้วเราได้รู้แล้วว่าพญาครุฑบูชาได้ไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่มีอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยว่าเดี๋ยวแรงปีนู้นปีนี้ไม่ถูกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไปไหนทุกวันนี้ไม่แต่ธนบัตรที่เราใช้อยู่ก็มีรูปองค์พญาครุฑท่านอยู่ใกล้ชิดกับคนไทยมานานแล้วถูกต้องโดยที่เราก็คิดหรือกลัวไปเองว่าท่านสูงเกินซึ่งไม่ได้สูงอะไรเลยขอแค่ศรัทธาท่านแค่นั้นแล้วก็ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมใช่กตัญญูกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช่ครับผมเท่านี้เองแล้วทุกคนจะดีแน่นอนลองดูได้ครับผมแต่ผมได้ยินแหละว่าพวกครุฑเนี่ยคือบูชาแล้วเห็นผลเร็วจริงครับเพราะกรณีอย่างที่บอกไงว่าท่านให้ท่านไม่ได้หวังอะไรจากเราขอให้เราทำดีเท่านั้นพอแต่ถ้ากรณีนึงเนี่ยถ้าเรามีเวลาทำบุญคิดถึงท่านด้วยจะดีครับครับผมอ่ะทีนี้มาอย่างนี้คือวัตถุมงคลผมขอเป็นเนี่ยอันนี้นี่คือรุ่นไหนพี่เขาเรียกรุ่นคนรวยเนื้อเงินรุ่นคนรวยเนื้อเงินการพิจารณาดูแยกแยะของแท้ของเล่นแบบครับผมคุดหลวงพ่อเวลาเอกลักษณ์ต้องเป็นยังไงอ่ะคืออย่างนี้ผมแนะนำแค่3รุ่นแรกนี้ก่อนแล้วกันที่นิยมนะครับเอาไปเราไปรุ่นนี้ก่อนรุ่นแรกเลยไหมรุ่นแรกล้างอาถรรพ์ก็ได้ล้างอาถรรพ์ต้องดูไงฮะคืออย่างนี้ครับหลักๆเลยเนี่ยของปลอมมีเยอะมากด้วยเหตุผลคือคนดูเป็นน้อยครับคนจะรู้สึกเอ๊ะดูยังไงหรือไงสับสนและอีกทีคนอาจจะคิดว่าคือยังอยู่ในยุคท่านทันท่านใช่ครับอาจจะประมาทว่าเฮ้ยไม่มีหรอกของเล่นแบบใช่แล้วไงต่อซึ่งด้วยอะไรที่มีราคาสูงเนี่ยรับรองว่าต้องมีของปลอมเรียนแบบเพราะฉะนั้นต้องยังไงฮะคือจะพยายามแนะนำหลายๆคนที่เข้ามาหาหรือคนที่สนิทรู้จักว่าเราก็ใช้หลักการดูพระครับอย่ามองแค่ว่าเฮ้ยหยิบมาปุ๊บดูโค้ดก่อนเลยโค้ดดูใกล้เคียงใช่ก็คิดว่าใช่ไม่ใช่ครับหลักๆแล้วเวลาเราดูพุทธองค์นึงเนี่ยแน่นอนพิมพ์ทรงต้องมาก่อนครับผมความเก่าของโลหะนะครับพระท่านทำมา20กว่าปีเนี่ยความแห้งการหดตัวเริ่มมีแล้วครับนะครับซึ่งความตึงของผิวจะไม่ตึงนะครับ20กว่าปีเนี่ยเราดูได้ว่าโลหะความเก่าของเขาเป็นยังไงครับนะครับของปลอมเนี่ยเขาเพิ่งทำมาหลักๆทำเยอะมากๆก็ประมาณปี2ปีมานี้อ๋อเหรอนะซึ่งทำยังไงเนี่ยจะทำให้ผิวเก่ายังไงมันก็ไม่เหมือนได้เพราะเวลาไม่ได้ใช่สุดท้ายเนี่ยโค้ดเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่เรามาพิจารณาเพราะว่าเหมือนท่านมีคำกล่าวไว้ให้ดูนะครับโค้ดเนี่ยต้องคมชัดเป็นธรรมชาติไม่แข็งกระด้างนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยต้องศึกษาจากของจริงบ่อยๆจะรู้ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาทุกรุ่นเลยใช่เหมือนกันในการดูพระนะครับครับผมปัจจุบันนี้มีวัตถุมงคลอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมที่จะมานำเสนอคือหลวงพ่อเนี่ยท่านก็สร้างพระแทบจะทุกปีเพื่อนำเงินรายได้มาถึงสร้างคุดถูกไหมฮะใช่หลักๆแล้วท่านจะสร้างคุดอย่างอื่นท่านก็มีสร้างบ้างแต่ว่าสมมติผมทำพระกิ่งนะครับพระกิ่งครับผมนะครับท่านอันนี้ทำให้หลวงพ่อเพื่อนครับผมหมายถึงว่าที่สารทำเองเป็นคนทำเองหลวงพ่ออยากให้ทำท่านมีวิชาในการสร้างพระกิ่งแต่ท่านไม่เคยทำไม่เคยนี่ก็เป็นพระกิ่งครั้งแรกที่สร้างที่วัดโพทองแล้วหลวงพ่อตั้งใจก็สร้างปีอะไรปี2557เนี่ยครับครับผมแล้วไงต่อฮะซึ่งอยากจะท่านจะไม่หนีก็คือองค์พญาครุฑจะอยู่ที่ฐานเป็นเอกลักษณ์เลยนะใช่ครับใช่ซึ่งรายได้ก็ถวายหลวงพ่อไปเรียบร้อยนะครับท่านก็นำไปสร้างกิ่งตามไปวัดนะครับถ้ากิ่งมีความพิเศษไงพี่อันนี้คือสร้างตามแบบอะไรยังไงก็พุทธศิลปะตามที่คุยกับหลวงพ่อและชอบก็คือเรียนแบบมาจากพระกิ่งจีนครับผมยอดนิยมเป็นนิยมใช่ครับผมแล้วก็เพิ่มพญาครุฑที่เป็นเอกลักษณ์ท่านลงไปเป็นมาตรฐานคือไปที่ไหนคนเห็นก็รู้เลยว่าเนี่ยของตะโกนทองครับผมนะครับก็รูปแบบสวยงามก็มีคนนิยมครับผมต่อมาครับมาครับมีอะไรฮะก็ผมข้ามมาเมื่อปีที่แล้วแล้วกันนะครับได้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็เลยทำเหรียญที่ว่านี่แหละครับแจกพร้อมครับพร้อมหนังสือก็จะมีพวกเนื้อทองคำอันนี้เนื้อทองก็แจกพร้อมหนังสือด้วยเหรอไม่ครับให้คนทำบุญแล้วก็เงินลงยาครับผมนะครับให้คนทำบุญถวายหลวงพ่อไปก็ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับซึ่งวัตถุมงคลของท่านเนี่ยกับพิมพ์เดียวกันใช่ไหมพี่พิมพ์เดียวกันพิมพ์เดียวกันครับผมทางผมเนี่ยก็คือศรัทธาบูชาได้ครับนะครับด้วยหลวงพ่อเนี่ยท่านตั้งใจทำหรือตุเสกให้อย่างดีครับผมนะครับหลายรุ่นก็มีประสบการณ์ไม่จำเป็นเลยต้องเป็นรุ่นแรกๆนะครับศรัทธาได้หมดพูดถึงเรื่องตุเสกดีเลยพี่ครับผมเล่าหน่อยได้ไหมเวลาหลวงพ่อท่านพุทธาพิเศษท่านตุเสกท่านทำไงอ๋อครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็จะเสกของท่านตามพิธีใหญ่ๆส่วนมากหลวงพ่อท่านก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเสกในวัดเนี่ยจะมีพิธีใหญ่แต่ทำพิธีบางทีท่านก็จะสวดอะไรของท่านเรียกว่า
เรียกชมรมเทวดาหลวงพ่อใช่ๆหลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟังรายละเอียดเนี่ยต้องอ่านในหนังสือจะชัดเจนครับผมขออนุญาตได้ครับดูได้ครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำใช่จริงๆเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีมากทำไมฮะคืออย่างนี้ครับรุ่นนี้ผมตั้งใจทำให้หลวงพ่อเสกแจกคนเอามาบูชาครับผมก็ไปขอท่านเลยว่าหลวงพ่อทุกๆรุ่นเลยเนี่ยตั้งแต่ท่านสร้างมาเนี่ยท่านปลุกเสกแค่วันเดียวพิธีใหญ่พิธีเดียวแต่รุ่นนี้ผมเอาใส่ลังมัดเรียกอย่างดีร้อยสายสินแล้วก็ไปไว้ในตู้เซฟข้างเตียงนอนท่านโยงสายสินไปวางไว้ที่เตียงท่านเลยบอกหลวงพ่อผมขอรุ่นนี้ขอ3เดือนเลยเข้าพรรษาแล้วท่านก็รับปากท่านก็บอกว่าท่านเสกให้ทุกคืนเลยนะครับพรรษานี้เป็นรุ่นเดียวครับที่ท่านเสกทั้ง3เดือนครับก็คือครบทุกองค์เลยที่เอาไปไว้ในตู้เซฟนั่นนะใช่ครับทุกองค์เลยจํานวนการสร้างเยอะมั้ยพี่ไม่เยอะครับเฉพาะทองคำเนี่ยครับ199เหรียญครับผมนะครับซึ่งก็หมดไปนานแล้วนะครับแล้วก็มีเงินลงยา299ชุดครับผมนะครับแล้วก็มีที่แจกนี่ที่แจกพร้อมหนังสือ2,500แล้วนี่ก็คืออยู่ใน3,000สารนะอยู่ในพรรษาเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับพร้อมกันน่าใช้นะน่าใช้ครับรายละเอียดในหนังสือจะมีเขียนด้วยแล้วโค้ดเป็นไงครับดูโค้ดอ๋อครับผมมีหมายเลขกำกับด้วยครับผมเรียบร้อยซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อก็กำลังทำพุทธอีกรุ่นหนึ่งออกมาพอดีนะครับแต่ว่ารูปแบบไม่ได้มียังไม่มีเลยครับก็กำลังเริ่มให้จองน่าจะออกเร็วๆนี้อีก2-3เดือนนี้เขาเรียกภายในปี59นี้ถูกไหมใช่ใช่เรียกรุ่นราชาทรัพย์นะครับซึ่งตอนนี้เริ่มจองลูกศิษย์ก็จองกันเยอะนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่วัดได้ผมให้เบอร์โทรศัพท์ได้ไหมได้เลยเชิญเลยครับพี่ก็เบอร์โทรศัพท์วัดนะครับ02นะครับ2783939ครับผมโทรไปที่วัดได้เลยได้เลยเดี๋ยวมีโอกาสดีผมจะไปทำที่วัดด้วยจะไปถ่ายที่วัดด้วยมาที่ล็อกเก็ตใช่ไหมฮะอ๋อครับผมครับผมเป็นไงฮะจริงๆล็อกเก็ตรุ่นนี้เป็นรุ่นเต็มองค์รุ่นแรกของท่านครับซึ่งท่านทำเนี่ยจะเป็นรูปพญาพุทธครั้งแรกอยู่ด้านหลังเหมือนกันครับนะครับถามท่านเนี่ยท่านบอกน่าจะออกพร้อมทรงบัลลังก์ประมาณใกล้เคียงกันก็จะเป็นรูปตัวหลวงพ่อแล้วมีรูปองค์พญาพุทธแรกเหมือนกันครับผมครับซึ่งก็หายากมากครับผมครับนะครับเอ๊ะท่านมีทำพระเนื้อผมบ้างไหมมีครับผมตอนนี้ยุคหลังๆวันนี้พี่มีก็มีครับมีเป็นสมเด็จก็มีครับท่านก็มีทำมามีอะไรที่น่ามีนี่มีอะไรที่น่าสนใจครับตรงนี้ก็หลายแบบอันนี้ก็ได้ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเป็นรูปตัวหลวงพ่อครั้งแรกที่เป็นเหรียญครับผมนะครับก็ลูกศิษย์จะเรียกว่าเหรียญกาบก็คือรูปท่านหลวงพ่อพนมมือครับนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็หากันนิยมกันเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีครับผมก็น่าเก็บนะเป็นรูปหลวงพ่อครั้งแรกแต่ข้างหลังก็มีรูปคุดเล็กๆอยู่ครับปี40ครับมาที่นี่ฮะย่ามใบนี้ได้มายังไงอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นไงพี่อ๋อก็จีบขอท่านครับผมเพราะว่าบังเอิญชอบสีทองพอดีครับผมปกติท่านใช้ย่ามมากี่ใบแล้วอ๋อก็หลายใบนะครับพอดีท่านมาเหตุผลอย่างนี้ครับด้วยย่ามเนี่ยนะครับผมยกอันนี้ได้ไหมได้เลยพี่ด้วยย่ามเนี่ยมันจะมีเข็มกัดซึ่งเป็นคุดรุ่นนะที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือเข็มกัดที่หลวงพ่อเวลาท่านใช้ประจำใช่จะเป็นคุดรุ่นสามรุ่นปลดหนี้ไหนรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นกลมๆนี่ครับแบบนี้รุ่นเดียวกันแบบนี้แต่เป็นเนื้อทองคำใช่ครับผมเสร็จแล้วก็จะมีเนี่ยประดับเป็นเข็มกัดเป็นลูกเพชรนะครับซึ่งท่านเนี่ยจะติดไว้ตรงหน้าย่ามของท่านประจำอ๋ออันนี้เอ้ยนี่เห็นรอยจะเป็นรอยเข็มกัดตรงนี้ใช่แล้วไงต่อซึ่งพอย่ามเนี่ยเข็มกัดเขามีน้ำหนักครับผมพอนานๆไปเนี่ยจะมีรอยหลุดอะไรเนี่ยครับท่านก็จะเปลี่ยนใบใหม่ก็คือเหมือนกับว่าย่ามก็จะเริ่มชำรุดไปตามกาลเวลาท่านก็จะต้องเปลี่ยนใบใหม่ใบใหม่ซึ่งลูกศิษย์ก็อยากได้กันทุกคนแต่ว่าอยากได้ให้ดูอยู่เนี่ยท่านก็ไม่ค่อยได้ให้ใครครับผมแล้วปกติท่านใช้ย่ามเนี่ยจะเป็นสีทองแบบนี้ตลอดไหมไม่เสมอไปครับเพราะว่าท่านก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีเขียวใช่แต่หลักๆคือจะมีรูปพญาคุดแบบนี้รูปพญาคุดแล้วก็ล่างจะมีเหมือนลายเซ็นท่านหลวงพ่อใช่แบบนี้แล้วคุดจะเปลี่ยนไหมหรือไม่ว่าจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรแต่ต้องเป็นแบบนี้เป็นทรงนี้เป็นสีแดงนี้ไหมใช่ครับเป็นแบบนี้ครับผมคือย่ามอาจจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีอะไรสมมตินะแล้วแต่ว่ากันไปแต่คุดต้องเป็นแบบนี้เลยแบบนี้ใช่ฟอร์มนี้สีแดงนี้แล้วก็มีลายเซ็นท่านก็คือให้รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อวราห์แล้วพี่สารก็ไปก็ขอความเมตตาจากท่านใช่ท่านก็ให้มาแล้วท่านก็จานมาให้เขียนชื่อไว้ให้ครับผมแล้วยันนี้ท่านเป็นยันอะไรก็เป็นยันประจำองคุดจะเป็นยันพญาคุดครับผมซึ่งตอนท่านให้ท่านก็บอกว่าย่ามใบนี้ท่านใช้มานานพอสมควรรู้จักสีรู้ด้วยท่านใช้มานานลูกศิษย์ถวายปัจจัยในการทำบุญกับท่านนะครับไม่ต่ำกว่า30ล้านแล้วใบนี้ท่านบอกว่าเอาไปเนี่ยก็ต้องให้มีเท่าที่ท่านเคยได้แล้วพูดถึงนะไปไม่รู้กี่งานต่อกี่งานที่ท่านไปพิเศษอะไรก็ตามแต่นะใช่ท่านถือประจำ
จะอยู่ข้างตัวท่านประจำอย่างเงี้ยอยากทราบเลยปกติท่านใส่อะไรบ้างนะครับก็ไม่ต้องบอกครบทุกอย่างก็ได้เอาเท่าที่แบบก็ส่วนมากก็จะเป็นองค์พญาครุฑที่ท่านมีท่านทำเอาไว้แจกลูกศิษย์ไว้แจกใช่ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยแม้แต่ตัวหลวงพ่อเองหรือในย่ามเนี่ยท่านจะมีพระเครื่องหลวงปู่ทวดก็ท่านนับถือที่ท่านอาจจะติดตัวมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วก่อนจะบวชจะซ้ำอะไรก็ว่าไปใช่ครับใช่นะเพราะว่าหลวงพ่อเคยเล่าว่าเวลาท่านปลุกเสกพระทุกครั้งท่านจะนึกถึงหลวงปู่ทวดใช่ครับครับแบบเหมือนอาจจะอัญเชิญหลวงปู่ทวดมาเป็นประธานอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ผมแค่จินตนาการไปนะใช่แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็หลักๆนี่นะฮะคือย่ามใบนี้ได้มากี่ปีละโอ้ประมาณ 2-3 ปีแล้วครับไม่ได้จำเหมือนกันครับผมซึ่งหลวงพ่อท่านเนี่ยผมว่าท่านมีความชำนาญหรือเรียนเยอะผมว่าท่านน่าสนใจผมเคยดูรูปชี้ได้ไหมครับได้เลยรูปอันนี้นะครับใช่ครับรูปอันนี้ลูกศิษย์ทำมาถวายประมาณ50ใบครับผมไปนั่งดูหลวงพ่อเนี่ยท่านจานรูป50ใบเนี่ยยันไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันสักใบท่านมีความรู้ในการเขียนยันเยอะมากครับคือหมายว่าเปลี่ยนรูปแบบไปเลยรูปแบบยันใช่ไม่ซ้ำกันเลย50ใบซึ่งอยากได้ทุก50ใบเลยแต่ว่าท่านให้ใบเดียวแต่หมายถึงว่าหลักๆก็ต้องมียันองค์พุทธถูกไหมแบบนี้ยันองค์พญาพุทธใช่ครับแต่อาจจะมีอย่างเงี้ยที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมใช่ใช่ครับใช่พูดถึงปัจจุบันนี้คุณผู้ชมก็ไปที่วัดได้ไปที่วัดได้ครับก็ท่านเมตานะครับแล้วก็รักทุกสิทธิ์ทุกคนครับนะครับแล้วก็รายได้เวลาเข้าวัดหรืออะไรท่านก็เนี่ยไปสร้างวัดตอนนี้ท่านก็สร้างหลายอย่างครับสร้างศาลองค์รวมเทพองค์พญาพุทธตอนนี้ที่วัดมีโครงการจะสร้างถาวรวัตถุอะไรไหมที่กำลังต้องการปัจจัยไปทำเยอะเลยครับก็ที่หลักๆเลยนะครับศาลาการประเรียนกำลังจะซ่อมนะครับแล้วก็สร้างศาลรวมองค์พญาพุทธ1ศาลศาลรวมองค์พญาเทพอีก1ศาลแล้วก็ศาลเสด็จพ่อรอ5อีก1ศาลนั่นแหละครับซึ่งรายได้ท่านก็จะลงมาสร้างที่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ไปกราบไหว้ก็คุณผู้ชมก็สามารถไปที่วัดได้ครับถ้าโชคดีได้เจอท่านก็จะโชคดีท่านจะเมตตารับทุกคนแล้วก็ไปทำบุญด้วยใช่แต่ถ้าไม่เจอหลวงพ่อเราก็ไปไหว้องค์พญาพุทธครับหรือองค์ปู่พญามุจลินก็มีรูปหล่อให้ไหว้ครับผมซึ่งท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะไปขอพรกันส่วนใหญ่ก็ขอเรื่องส่วนใหญ่ขอคุดนี่ต้องขอเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรจริงๆเนี่ยองค์พญาพุทธเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยท่านเป็นเทพที่รวยที่สุดครับผมรวยกว่าบรรดาเทพทั้งหมดนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยความสำเร็จเรื่องงานเงินทองคนจะเน้นที่สุดนะครับแต่ว่ากรณีนึงเนี่ยท่านจะเด่นเลยก็เรื่องทางเสน่ห์เมตตาหลายๆคนพูดเลยว่าบางทีบูชาองค์พญาพุทธหลวงพ่อเคยแซวผมเลือกเอานะระหว่างเจ้าชู้กับเงินทองผมบอกหลวงพ่อขอเงินทองก่อนนั่นแหละครับท่านก็ดีเรื่องเมตตาด้วยครับผมครับผมเรื่องแค้วคลาดอะไรก็ประสบพบเจอกันเป็นประจำแล้วต้องเอาอะไรไปถวายแล้วพี่อ๋อไม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยองค์พญาพุทธส่วนใหญ่มีอย่างเช่นว่าบางคนไปขอหลวงพ่อโสธรเอาไข่ต้มไปถวายต้องไงจริงๆองค์พญาพุทธเนี่ยถ้าเราไปถวายได้ก็ดีก็คือผลไม้เองนะเหมือนท่านก็เป็นคล้ายๆเป็นนกใช่ไหมครับผลไม้น้ำเปล่าแค่นั้นก็พอแค่นั้นพอเนื้อสัตว์ไม่ต้องครับแล้วก็ไม่ต้องจุดธูปเลยอ๋อเหรอฮะไปวางแล้วก็อธิษฐานจริงได้เลยหลวงพ่อบอกไม่ต้องจุดธูปครับผมครับผมไปที่วัดได้เดินทางสะดวกสบายแล้วก็บูชาง่ายใช่ครับผมแล้วก็ถึงตอนนี้ก็แน่นอนบูชาได้เลยคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วใช่ครับใช่ครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปที่วัดท่านยินดีครับจะได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วก็จะได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆนะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นได้ปิดท้ายฝากนะพี่สารครับผมฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะสะสมเนี่ยคุดหลวงพ่อเวลาต้องเริ่มต้นยังไงต้องอะไรยังไงครับคือง่ายๆเลยครับองค์พญาพุทธเนี่ยบูชาไม่ยากเลยนะครับไม่ได้ว่ารุนแรงหรือว่าสูงเกินที่เราจะบูชานะครับขอแค่ศรัทธาท่านซึ่งถ้ารุ่นแรกหายากรุ่นใหม่ๆของหลวงพ่อก็บูชาได้รุ่นหลังๆจากนั้นซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับความนิยมอาจจะมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับก็กรณีนึงเนี่ยเราก็ได้ทำบุญกับท่านด้วยนะครับท่านก็นำไปสร้างวัดหรือว่าช่วยเหลือเด็กยากจนโครงการการศึกษาของนักเรียนเป็นเรื่องที่ดีด้วยครับครับผมยินดีครับปัจจุบันนี้ที่วัดก็มีวัตถุมงคลออกมาเรื่อยๆมีครับหลักร้อยก็มีมีครับมีนะฮะไปบางทีไปเจอท่านก็แจกให้ก็มีอ๋อเหรอครับนะซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีประสบการณ์หรืออุบัติเหตุแคล้วคลาดอะไรจาก
พระที่ท่านแจกไม่จำเป็นต้องราคาแพงก็มีครับครับนะครับใช้ได้เลยขอบคุณพี่สารมากครับที่มาแนะนำเรื่องราวของพุทธหลวงพ่อวราให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันแล้วก็ได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพญาครุฑแห่งวัดโพทองครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณสามมรดกไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ